ก็ขออนุญาตชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Subscribe ช่องกันก่อนนะครับก็ชวนติดตามวันวัน The World Channel นะครับก็มีรายการให้เลือกดูหลากหลายคอการเมืองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนนี้เรามีทุกสัปดาห์แล้ว ครับผมวันนี้19กันยา67นะครับ18ปี18ปีแล้วทหารโอ้แล้วทหาร49คนลืมไปหมดแล้วอ่ะโอ้ว่าช่วยคุยครับตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่ครับตอนวันที่มีรัฐประหารเนี่ยอยู่ไซโพสครับตอนนั้นแต่หนังสือพิมพ์มีทหารเข้าไปคุมไหมไม่มีนะคืนนั้นเนี่ยคิดไปแล้วไหมว่ามีรัฐประหารคิดมาแน่คิดเลยคือตอนแรกเราไม่เคยคิดนะเราคิดว่าเฮ้ยมันพ้นช่วงเวลาที่จะรับประหารแล้วอ่ะมัน15ปีหลังมัน14ปี35ใช่ป่ะ15ปี34เราก็ไม่คิดว่ามันจะมีรับประหารแล้วใช่ป่ะจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วนะบอกว่าเนี่ยทั้งหมดมันสัญญารับประหารจะชัดเลยนะพูดถึงการเคลื่อนไหวของพันธมิตรพูดถึงอะไรต่างๆเรื่องการแบบที่ใช่ก็การที่แบบว่ามันไล่มาเรื่อยๆล้มเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยแม่บอยคอตเลือกตั้งมาจนถึงแบบช่วงนั้นอะแล้วที่พันธมิตรจะนัดชุมนุมแล้วอ้างว่าเนี่ยจะเกิดความรุนแรงอยู่ๆจะนัดชุมนุมแล้วอ้างว่าจะเกิดความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันเห็นชัดๆเลยอะเขาบอกว่ามันเห็นชัดๆเลยไอ้เราก็คือเราความที่เราไม่เคยคิดไงแต่ก่อนช่วงนั้นเราไม่เคยคิดพอเพื่อนสะกิดเนี่ยมันก็แบบคืออันนี้คือเพื่อนกิจกรรมสมัยตุลานั่นแหละใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยใช่ว่ะมันใช่เลยครับผมก็เลยตอนนั้นผมเขียนคอลัมน์ตอบจดหมายอยู่ในไทยโฟสผมก็บอกว่าถ้ามีรับประหารจริงนะคือเซ็งมากเลยกับอาชีพสื่อคือแบบโกรธมากเลยคือสื่อแม่งแบบยุยงกันไปหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมคือแบบคล้ายๆมันเหมือนกับแบบสื่อช่วงนั้นอะเชียร์คุณทักษิณแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันเชียร์พันธมิตรเกือบทั้งหมดในช่วงนั้นกระแสเกลียดคุณทักษิณมันแรงแล้วมันก็อะไรนี่หมดผมก็บอกว่าถ้ามีรัฐประหารจริงกูจะไม่ทำอาชีพสื่อละจะไปขายก๋วยเตี๋ยวเอาจริงๆตอนนั้นน้องสาวก็จะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่โคราชอะไรเงี้ยแบบแต่สุดท้ายก็ทำแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ทำต่ออะไรเงี้ยก็ผมพอวันที่19ผมรู้แล้วแหละใช่ไหมว่ามันสัญญามันใช่เลยใช่ไหมปิดต้นฉบับประเภท2ทุ่มอะไรเงี้ยใช่ผมก็ไม่ตอบจดหมายเลยผมก็เอาจดหมายคนให้คอมเมนต์มาเรียงกันแล้วก็ตอนท้ายผมก็แปะรูปชามก๋วยเตี๋ยวผ่านมาอีก2วันพี่เปียวสีเงินสมัยนั้นก็ยังเปิดกว้างเยอะมากก็บอกเรียกไปคุยก็ทำหน้าที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบตามตัวอะไรเนี่ยกลับไปทำแล้วพี่เอ๋วคือ19กันยายนนั้นอยู่ที่ ITV อยู่ ITV แต่นั้นอยู่ ITV ก็ทหารคือทีวีอ่ะมันเป็นธรรมเนียมนะโดยอาจจะด้วยเรื่องของโครงข่ายของการสื่อสารใช่ไหมมันเป็นคลื่นสัญญาณที่จะแพร่ภาพเสียงกระจายทั่วประเทศทหารเขาก็จะไปทุกสถานีแหละไปทุกช่องแล้วช่วงนั้นมันยังไม่มีทีวีดิจิตอลเนี่ยมันมีไม่กี่ช่องมันก็เข้าคลุมทุกช่องของ ITV ก็มาจากลาบ11มีก็มีเกรดนิดนึงก็ทหารที่เป็นคนมาคุมนะระดับในพันตอนนั้นก็คือ ผบ.สูงสุดตอนนี้คนปัจจุบันพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะจำได้แต่ก็คือแน่นอนอ่ะท่าทีของทหารเขาก็เวลาเข้ามาเขาก็ดูดีนะคือเป็นท่าทีเป็นมิตรแหละแต่การมาพร้อมกับอาวุธสงครามเนี่ยบรรยากาศยังไงมันก็ไม่เป็นมิตรดีกว่าตอนที่ตอน57ใช่ไหมแต่ยังดีกว่าตอน57คืออาวุธสงครามและจำนวนทหารที่ไปที่ ITV เนี่ยไม่ได้เยอะแล้วไม่ดูหน้าเกรงขามมากเหมือนที่มา Voice TV อันนี้ข้อแตกต่างนะไอ้นั่นก็คือขู่ครับตอนวันนี้ขู่กับคุณเมคินบอกผมเผาสถานีคุณยังได้เลยอะไรเงี้ยคือวอยที่เหมือนกับไม่ใช่เหมือนเราไม่ใช่สถานีโทรทัศน์เหมือนกับเราเนี่ยเป็นกองกำลังอะไรสักอย่างที่เขาจะต้องมาควบคุมแบบ
เข้มงวดแล้วคืน19เนี่ยตอนคิดไหมครับว่าไม่ผมไม่คือเราเห็นบรรยากาศอย่างพี่ถึกว่าแหละแต่ผมไม่รักเอาจริงก็คือไม่รักแค่ระคายนะว่าเขาจะกล้าทำเพราะเหมือนกันคือเราเนี่ยผ่านเหตุการณ์พฤษภาธมิน35ใช่ไหมแล้วเราคิดว่าโอกาสในการปฏิวัติเนี่ยมันตอนนั้นก็เชื่อนะว่ามันแทบจะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่มีใครเอาเพราะว่าเราเห็นบรรยากาศตรงนั้นมาไงแต่ว่าก็เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่ามันยังสามารถเกิดขึ้นได้แล้วแถมปี57ยังกลับมาเกิดขึ้นได้อีกนั้นผมอยู่ปี3ไงก็ไม่ระแคะระคายเหมือนกันแต่ว่าช่วงสัก2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มอ่ะมันเริ่มเปิดเพลงปลุกใจแล้วผมว่าไอ้อันนี้ไม่ปกติเพราะนั้นมันตัดเข้าเพลงปลุกใจทุกช่องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือตั้งแต่รู้ความมาแบบเฮ้ยนี่คือรัฐประหารครั้งแรกตื่นเต้นก็นั่นแหละคือผมก็จำได้แต่ผมก็คือปิดข่าวนี่มันจะประมาณปิดต้นฉบับประมาณ3ทุ่มไม่ใช่2ทุ่ม3ทุ่มรู้ละตอนนั้นรู้ชัดละรู้กันหมดละแต่สิ่งที่มันแตกต่างกับที่พูดในฐานะสื่อนะสิ่งที่มันแตกต่างจากรัฐประหาร34เมื่อตอนเกิด49คือว่าสื่อมันพร้อมเพรียงกันสนับสนุนรัฐประหารมากจริงๆของปี49ใช่ของปี49นี่พร้อมเพรียงกันสนับสนุนมากจริงมันไม่เหมือน34มันไม่เหมือนจริงๆเพราะว่า34เนี่ยสื่อด่ารัฐบาลชาติชายนะบุฟเฟ่คาบิเนตอะไรต่างๆใช่ป่ะแต่พอมันเกิดรัฐประหารเข้าจริงๆคนมันก็ไม่ได้เชียร์รัฐประหารมากขนาดนั้นมันก็คือแบบมันก็จะมันก็มีสื่อวิพากษ์วิจารณ์มันก็วิพากษ์วิจารณ์มาแรงหนักกันเต็มเหนียวนะคือก็วิพากษ์วิจารณ์กันสุดๆอยู่นะแล้วก็ประเภทแบบเห็นใจนักชาติอะไรต่างๆมีนะประเภทแบบนักชาติถูกส่งตัวขึ้นเครื่องบินไปเมืองนอกอะไรต่างๆนี่ก็เนี่ยคือแบบน้ำตาซึมอะไรแบบนี้มันยังมีอยู่ไงประเภทแบบตอนกลับมาคุณหญิงบุญเรือนก็มาที่บ้านราชครูอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะมีเขาเล่ากันขำๆสมัยนั้นก็คือขอโทษเถอะก็คุณหญิงท่านก็จิบวายนั่นแหละแล้วก็อยู่ตรงสนามหญ้านะก็ด่าทหารแล้วก็ไอ้พวกนักข่าวก็เชียร์พี่บุญนี่สู้สู้พี่บุญนี่สู้สู้คือยุคนั้นยุคนั้นมันอย่างนั้นแต่มันไม่เหมือนกันเว้ยใช่ไหมยุค49นี่มันกระหน่ำมากเลยอ่ะคือมันเชียร์แล้วไปหาแล้วกระหน่ำกับเนี่ยนักการเมืองมากเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะสื่อนะพี่ปี49เนี่ยกระทั่งนักวิชาการอ่ะหลายคนยังออกมาเชียร์เลยนะใช่นี่เราไม่อยากจะเอ่ยชื่อให้เป็นที่เจ็บช้ำกันแต่ว่าเราก็งงมากว่าโอ้โหนักวิชาการรัฐศาสตร์นิติศาสตร์บางคนด้วยซ้ำไปนะออกมาสนับสนุนเห็นด้วยกับการทำรัฐประหารอันนี้มันคือเราทำสื่อนะพอเห็นอย่างนี้นี่มันโลกมันกลับตาลปัดได้ขนาดนี้เลยนะแต่มันก็เกิดสองไม่เอาไงเกิดกลุ่มสองไม่เอาคือคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณมาก่อนใช่ไหมวิพากษ์วิจารณ์ไทยรักไทยมาก่อนเรื่องอำนาจนิยมกรณีของภาคใต้กรณีของเรื่องยูเอ็นไม่ใช่พ่อเรื่องต่างๆคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่เอารับประหารไงคือมันก็เกิดกลุ่มใช่ไหมสมัยนั้นก็ไปเกิดเนี่ยประเภทแบบเว็บบอร์ดประชาไทยเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกันอะไรเนี่ยคือหมอเที่ยงคืนช่วงนั้นนะเกิดแบบเนี้ยคือมันก็เกิดผมก็คิดว่ามันก็เกิดจุดที่มันเป็นแบบเราอาจจะเรียกว่าคนชั้นกลางนักวิชาการบรรดาชนฝ่ายแชปตายที่มันเริ่มก่อตัวว่าเฮ้ยไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่นะคือสองไม่เอานี่ยังเถียงกันเลยคุณอาจารย์สมศักดิ์ยังบอกไม่ใช่สองไม่เอาต้องไม่เอารับประหารก่อน มันก็สู้กันความคิดใช่มันต้องไม่เอารับประหารก่อนไอ้สองไม่เอาเนี่ยมันเป็นจุดตั้งต้นบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่ชอบคุณทักษิณเราถึงไม่ใช่ไม่ชอบถึงแม้ว่าเราวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณแต่รับประหารมันเร็วหลายกว่ามันรับประหารไม่ได้ไปดีเฟนต์คือต้องไปต้านรับประหารกันก่อนแล้วมันมีนี่ด้วยนะคือนอกจากภาคราชการที่สองไม่เอาเนี่ยผมคิดว่าปีรัฐประหารปี49เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่เกิดระดับมวลชนที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านเพราะเราย้อนไปดู34ที่ผมก็ไม่เห็นนะแต่เขาจะบอกชนชั้นกลางในเมืองนะ34 35คือตอน49เนี่ยมันมีอย่างกลุ่ม
ที่เขาเรียก19กันยาต้านรัฐประหารอะไรเงี้ยที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็แล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นกลุ่มคืนวันเสาร์ไม่ออกเผด็จการมีพิราบขาวมีนู่นนั่นนี่ก็เป็นพัฒนาการที่ชัดเจนในขณะที่รับอาหารเอาที่เราทันนะอย่างตอน 3-4 ก็ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้มันยังไม่การเขาเรียกเหมือนบรรยากาศตื่นรู้ในประชาธิปไตยแล้วก็ความเลวร้ายของรับอาหารมันยังไม่ชัดบรรยากาศก่อนหน้านั้นอ่ะชอบเป็นบรรยากาศแบบเกลียดนักการเมืองอ่ะเพราะถูกจุดประเด็นด้วยเรื่องมันคอร์รัปชันมันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วไอ้สิ่งนี้ถ้าเราย้อนไปจริงๆอ่ะใช่ไหมฮะคนก็วิจารณ์คุณทักษิณเยอะรัฐบาลไทยรักไทยเอาเรียกว่าปี48และปี48มันมีลักษณะของงานที่มีอำนาจมากด้านหนึ่งแน่นอนมันทำให้พวกอนุรักษ์นิยมบาดกลัวอะไรต่างๆแต่ว่าไอ้การใช้อำนาจในช่วงนั้นมันก็มีหลายเรื่องจริงๆที่คนรู้สึกว่ามันเกินมันล้ำเส้นไต่เส้นอำนาจการไต่เส้นอำนาจมันก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงที่จะแบบว่าจะยับยั้งอำนาจนี้ได้มันก็เกิดการโน้มน้าวเข้าไปสู่การที่คล้ายๆกับว่ามุ่งไปหาแบบคือมุ่งไปหาอำนาจแบบนอกระบบอะผมคิดว่ามันชัดแต่ว่าไอ้จุดอย่างเราเนี่ยจุดที่มันแตกต่างชัดเลยคือผมนี่เริ่มตั้งแต่คุณสนธิสวนลุมอะหมอเจ็ดใช่ไหมยังไม่หมอเจ็ดเลยสวนลุมเนี่ยอ้างเรื่องคุณทักษิณจะหมิ่นเมย์อะไรต่างๆนั่นน่ะเรื่องพิธีเรื่องพระแก้วเรื่องวัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้นี่เฮ้ยคุณจะวิจารณ์คุณทักษิณคุณวิจารณ์ไปคือเรื่องอำนาจเรื่องการใช้อำนาจแล้ววิจารณ์ไปมันไม่ใช่อย่างนี้ไงผมนี่คือผมเนี่ยถ้าผมนี่ผมเริ่มจากตรงนั้นเลยนะเรานี่คือเราเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่เราโกรธมากคือปฏิญญาฟินแลนด์ไอ้ผมไม่คิดแย่จริงฮะคือคุณเป็นคนฝ่ายซ้ายด้วยกันมาคุณเป็นคนที่ผ่านความเจ็บปวดตุลาด้วยกันมาแล้วคุณมาเล่นปฏิญญาฟินแลนด์เนี่ยเฮ้ยมันทุเรศมากนะใช่ไหมคือมันโคตรทุเรศเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเลยแล้วก็แล้วเราเริ่มรู้สึกตอนนั้นแหละใช่ไหมแล้วก็รู้สึกตอนนั้นจริงๆแล้วมันก็มีแบบที่จริงตอนนั้นหลายคนก็ท้วงนะเนี่ยพี่เปียวสีเงินผมเนี่ยยังเขียนเลยผมจำแม่นเลยเนี่ยพลเอกสุรุจกระทวงพี่เปียก็เขียนบอกว่าอย่าแปลงสถาบันเป็นอาวุธแกพูดถูกนะตอนนั้นน่ะนั่นมันปี48ปลายๆมั้งผมเข้าใจว่าตอนทักษิณตอนสนธิสวนลุมอ่ะใช่ป่ะคือคนไม่ได้เชื่อถือคุณสนธิเยอะขนาดนั้นนะจนกระทั่งมันมีการปรับแล้วเอาพวก NGO เข้ามาใช่ป่ะกลายเป็นพันธมิตรใช่มั้ยเป็นพันธมิตรที่พวกพวกคุณพิภพพวกพบจันสมศักดิ์สมเกียรติสมศักดิ์แล้วก็สุริยะสายมาเป็นโฆษกมันเริ่มดูดีตอนแรกมันก็ดูดีใช่ป่ะแล้วเสนอม.7ตอนแรกก็ไม่เอาเฮ้ยบอกไม่เอาคือตอนม.7เนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยไม่ใช่แล้วมึงมาม.7นี่ก็ไม่ใช่อีกแล้วใช่ป่ะมึงมาม.7แบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วเงี้ยมันก็ยังแบบคือสุริยะสายเนี่ยยังบอกไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือนั่งคุยกันอยู่เงี้ยไม่ใช่คุยธรรมดาคือนั่งสัมภาษณ์อ่ะผมสัมภาษณ์ไงไม่เอาอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วมันไปอย่างนั้นได้ไงวะเพราะเรานึกย้อนดูเนี่ยมันเป็นครั้งแรกๆเนี่ยที่แบบว่าแบบดึงเอาสถาบันกษัตริย์เนี่ยลงมาแบบใกล้กับการเมืองขนาดนี้ใช่เรานึกถึงหนังสืออย่างคุณอะไรนะเรื่องพระราชอำนาจของคุณประมวลอ่ะแล้วเขาแบบโอ้โหแชร์กันแบบโอ้ยแม่งแบบกดบิดเบือนเลย ใช่ไหมครับแล้วก็หลังรัฐประหารคุณคำนวณก็เขียนหนังสือนะจากเสื้อเหลืองถึงผ้าพันคอฟ้าอะไรเงี้ยคือแบบคือมันมาเป็นแพ็กเกจจริงผมจำได้ที่ผมจำแม่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องขายชินขายชาติไอ้นี่กูรับไม่ได้คือเราเนี่ยนะไม่ได้ยืนอยู่ข้างไทยรักไทยเลยนะคือไม่มีหลายเรื่องที่เราวิจารณ์เราไม่ชอบแต่พอเจอเรื่องอะไรวะเรื่องวัดพระแก้วเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์เรื่องขายชิ้นขายชาตินี่กูงงเขากุมขมับอะไรวะคือมันเกี่ยวกับตรงไหนวะตอนนั้นก่อนหน้านั้นใช่ป่ะดีแท็กก็ขายใช่ไหมคุณบุญชัยเขาก็ขายแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะแล้วก็งงมันอะไรว่ามีคนพูดไร้สาระมากเลยแบบคล้ายๆกับว่า
มันเป็นบริษัทของคนไทยเขาก็จะมีแบบอะไรแบบเนี่ย CSR อะไรที่เขาจะช่วยเหลือประชาชนที่อะไรอย่างเอ้าก็คุณก็ด่าเขาทำไมนะก็พอเขาขายเป็นของสิงคโปร์ก็ว่ามันจะไม่มีการแบบ CSR มาช่วยประชาชนหรือคือมันไร้สาระหมดเลยแต่มันปั่นกันได้ไงว่ามันน่าสงสัยมากเลยนะเรานึกถึงความขวัญใช่ไหมเราจะสู้เพื่อในหลวงเนี่ยหรือว่าตอนที่ทหารออกมาปฏิวัติเนี่ยนั่นก็คือคำขวัญก็คือเราคือทหารพระราชาคือไปแพ็กเกจผมจำได้ว่าช่วงนั้นก็คือฮามากใช่ไหมที่พลเอกเปรมก็ไปพูดเรื่องจ็อกกี้คอกม้ารัฐบาลเป็นจ็อกกี้เจ้าของม้าคือแบบสายบรรกษัตริย์อะไรทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นแพ็กเกจจริงๆตอนนั้นอันนี้คือช่วงก่อนที่เขาเริ่มปลุกระดมมีคุณสนธิมีพันธมิตรเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วก็ป๋าเปรมเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยก็เดินสายพูดอย่างที่ว่านี่แหละแล้วเนี่ยคือประเด็นซึ่งกลายเป็นมรดกตกค้างจนถึงวันนี้ที่ความเห็นผมนะคือการพูดว่าทหารเป็นของพระเจ้าแผ่นดินทหารเป็นของชาติของพระเจ้าแผ่นดินรัฐบาลเป็นแค่จ็อกกี้จ็อกกี้ก็มีทั้งคนขี่ดีขี่ไม่ดีจ็อกกี้ก็เปลี่ยนไปแต่ทหารเนี่ยเป็นของชาติของพระเจ้าแผ่นดินคือการพูดแบบเนี้ยในสถานการณ์ซึ่งกำลังเกิดความหมิ่นเหม่ในการที่ขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกนี่นะมันทำให้ปลูกฝังความคิดความเชื่อเงี้ยลงไปในตัวทหารเพราะคนพูดนี่คือประธานองคมนตรีนะแล้วเป็นทหารซึ่งเป็นที่เคารพในวงการทหารใช่ไหมความเชื่อเนี่ยความเห็นผมเนี่ยมันเลยกลายเป็นมรดกที่ฝังจำอยู่กับทหารจนถึงทุกวันนี้แหละว่าทหารเนี่ยไม่ใช่คือเหมือนกับไม่ใช่อยู่ในกำกับของรัฐบาลเหมือนรัฐซ้อนรัฐที่เราชอบพูดกันนะมันก็เลยมีความชอบธรรมใช่ทหารก็เลยจะมีความเชื่ออย่างนี้มาตลอดเราดูจากที่ล่าสุดที่มีนายทหารคนหนึ่งไปชี้แจงเรื่องงบประมาณในกรรมธิการของกลาโหมนะแล้วที่สสจิรัตน์เขาพูดว่าพอเขาถามเรื่องงบส่วนสนามบอกว่าจะตัดงบส่วนนี้เพราะนู่นนั่นนี่นั่นเพราะว่าปฏิญาณตนไปแล้วทำไมยังทำรับประหารอะไรเงี้ยก็นายทหารระดับพลโทคนนี้เขายังพูดเลยเขาสวนเลยเขาบอกว่าเราทำรัฐทหารรัฐประหารแต่คนชั่วคือหมายความว่าในความคิดของทหารเนี่ยเขาคิดว่าการทำรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นลิขสิทธิ์เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่ทหารเขาจะต้องปฏิบัติเพราะทหารคือของชาติทหารของประชาชนไม่ใช่รัฐบาลมีแค่จ็อกกี้อันนี้เป็นความคิดที่ฝังจนอยู่ทุกวันเนี่ยซึ่งเรามองไปข้างหน้าเนี่ยยากมากในการที่จะทำให้ความคิดที่บอกว่าอยากจะเอาทหารออกจากการเมืองกลับสู่กรมกองไปเป็นทหารอาชีพอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วก็เหมือนที่นโยบายของรัฐบาลที่เราพูดกันเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยรัฐบาลชุดเนี้ยก็จะแทบจะไม่กล้าแตะเดี๋ยวดูมันมากกับศาลด้วยนะตุลาการเนี่ยมันมากับตุลาการพิวัตรที่ธีรยุทธเป็นคนเอามาใช้คำนี้นะบายก็ใช่ไหมคือตั้งแต่การตีความกฎหมายตั้งแต่หนังสือพระราชอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะคือเรื่องการยุบสภาอะไรเงี้ยตอนที่คุณทักษิณยุบสภาอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการยุบสภาเขาเขียนว่าถึงแม้ว่าเขาจะเขียนว่าพระอาสาเป็นผู้ยุบสภาแต่คือมันคือเชิงสัญลักษณ์อ่ะคือการเขียนเชิงสัญลักษณ์มันเอามาจากน่าจะเอามาจากอังกฤษจากอะไรแบบนั้นแหละแล้วยิ่งมันก็คือนายกเป็นผู้ที่ถูกทำยุบสภาใช่ป่ะมันไม่เคยมีที่สถาบันกษัตริย์จะไม่ลงพระบรมาภิไธยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็คือไปอ้างเรื่องทักษิณยุบสภาหรือเพื่ออะไรอะไรต่างเนี่ยยิ่งคุณทักษิณในยุบสภาตอนนั้นคือยุบนั่นแหละยุบเพราะว่าอะไรกันเลยว่าทำไมถึงเลือกตั้งเร็วทำไมเลือกตั้งภายในไม่กี่วันซึ่งก็อยู่ในกรอบของกฎหมายตั้งคูหาอะไรใช่ไหมตอนมันมีแล้วก็ที่ไอ้ที่ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งเร็วเนี่ยเขาจะจัดงานพระราชพิธี
ไอ้ที่มันหนักกว่านั้นคือมันจะเพื่อให้ทันแบบเตรียมงานพระราชพิธีตอนนั้นใช่ไหมใช่ไอ้คือเลือกตั้งตอนปี48แล้วที่เลือกตั้งครั้งแรกตอนครบวาระไม่49ไม่มันมีช่วงกุมภาเนี่ยครบวาระครบวาระแล้วก็ได้377พอไอ้ตอนครบวาระเนี่ยมีปัญหาเรื่องอ๋อใช่เลือกตั้งเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงมากำหนดอีกทีตอนเมษาก็แล้วก็ไอ้การที่เริ่มต้นตุลาการพิบัติเนี่ยคือโอ้โห3ศาลมาเรียกร้องให้กกต.ลาออกใช่ป่ะกกต.ไม่ออกก็เลยโดนศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกหันคูหาหันคูหาชั้นต้นตัดสินจำคุกไม่ให้ประกันต้องประกันตัวก่อนไอ้ต้องลาออกก่อนถึงได้ประกันคนนี้คือคุณเอาหลักกฎหมายคืออะไรเนี่ยคุณเรียนกฎหมายพื้นฐานตรงไหนคุณก็รู้ใช่ป่ะเด็กเรียนนิติศาสตร์พื้นฐานแค่ไหนมันก็รู้ไม่ต้องเรียนนิติศาสตร์ก็รู้ใช่ไอ้นี่มันอะไรอ่ะทำได้ยังไงอ่ะคือผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่มันน่าเกลียดมากใช่ป่ะแล้วผมจำได้ว่ารัฐประหาร49เนี่ยมันจุดที่ทำให้แวดวงปัญญาชนนักกิจกรรมทะเลาะกันแบบโอ้ทะเลาะกันแบบเละเทะก็คือเนี่ยสุดท้ายคือโอเคคุณจะจัดการทักษิณยังไงใช่ไหมแล้วก็คนนึงก็บอกว่าแบบก็ต้องใช้รัฐประหารเนี่ยก็แบบจนถึงทุกวันเนี้ยถึงทุกวันเนี้ยแต่ว่ามันกลับมาเยอะอยู่แต่ไม่ได้กลับหมดนะผมคิดว่าไม่ได้กลับมันเป็นแผลไงครับมันเป็นแผลมันเคยซัดกันหนักมากแล้วก็มันเกิดเป็นความแบบไม่ได้ไว้ใจกันอ่ะคือคนส่วนหนึ่งจะคิดว่าพอมันเป็นส้มในปัจจุบันเนี่ยคนส่วนหนึ่งจะคิดว่าเสื้อเหลืองกลับมาเป็นส้มแต่ผมคิดว่าไม่ได้เป็นขนาดนั้นเสียทีเดียวนะคือพวกที่เป็นแกนผมก็ได้คุยไงพวกที่เป็นแกนของพันธมิตรเองที่พวกแบบมีความคิดแบบจริงอาจจะเลือกแต่เหมือนกับเขาก็ยังไม่บางคนเลือกแบบประเภทแบบเลือกหนึ่งเบอร์หนึ่งใบอะไรเงี้ยมีอีกใบหนึ่งเลือกอย่างอื่นอะไรเงี้ยมีอย่างเงี้ยมันมีการแบบกึ่งกึ่งอะไรเงี้ยอยู่แล้วความคิดเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะยี่ผมคิดว่าความคิดเขาก็โอเคมารับพรรคก้าวไกลได้พรรคอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาเปลี่ยนความคิดหรืออะไรไม่ได้วางใจด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องสถาบันไม่ใช่เรื่องอะไรพวกนี้แบบพวกที่มาจากกิจกรรมอ่ะพวกนักกิจกรรมมันไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกมันก็แบบเนี้ยวิธีคิดมันเป็นคนละแบบอะไรเงี้ยผมยังคิดว่าอันนี้สรุปยากมันจะต้องพูดยาวแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่ได้เต็มที่สักทีเดียวมันก็คุณบอกว่ารสนาเนี่ยก็ไม่ป่ะรสนากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาคุณไปดูความคิดนี่แซวรสนาได้เพื่อนกันยังไงก็แต่ว่าเห็นชัดว่าคือความคิดมันแตกต่างมากครับความคิดเขาไม่ได้เขาแตกต่างเยอะมากในหลายๆเรื่องที่เขามีอยู่อะไรเนี่ยผมจริงคิดว่าพวกนี้ไม่ได้กลับหมดแต่ว่าส่วนที่มันแบบเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนจำนวนหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วพลังหลักมันมาจากพวกฝ่ายประชาธิปไตยที่ไม่เอาเผด็จการซึ่งตอนแรกวิจารณ์คุณทักษิณแล้วไม่เอาเผด็จการอันนี้เป็นแกนหลักที่มันมาสู่พลังก้าวไกลแล้วก็มันก็มาได้จากคนรุ่นใหม่ได้จากคนเสื้อแดงครับผมว่าอันนี้มากกว่าทีนี้ผมมีเพื่อนเป็นลูกทหารเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าวันที่19เนี่ยเขานั่งกินข้าวพ่อเขาเป็นทหารระดับคุมกำลังอ่ะกินข้าวอยู่โทรศัพท์เข้าแล้วพ่อเขาลุกออกไปไม่พูดอะไรเลยเขางงว่าพ่อไปไหนก็เลยรู้ว่าพ่อไปทำบอกเหมือนกับก็ได้รับคำสั่งกันตอนนั้นแหละแล้วเขาก็ไล่ฟ้าจริงๆในค่ายเนี่ยครับมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เขาก็วัดกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคือใครไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือเขาจะขับรถถังมาแล้วก็จอดขวางเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่ร่วมด้วยส่วนที่ใครออกก็ออกแล้วก็ไปวัดกันว่าใครว่าทำรัฐประหารสำเร็จหรือเปล่าถ้าทำสำเร็จปุ๊บไอ้กลุ่มที่จอดรถถังไม่ออกก็โดนย้ายแบบ
ออกจากฝ่ายคุมกำลังเรียบเลย ส่วนที่เอารถถังออกก็อยู่บนเส้นทางก ันต่อ แล้วก็จะได้กระเป๋าเจมบอนหนักๆไปด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเพราะว่าแบบทหารเขาก็มันไม่ได้เป็นเอกภาพขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องคุณทักษิณเองเนี่ยก็ก็อำนาจเยอะเขาก็มีคนมีใช่ตอนนั้นยิงกำลังของเขาอยู่แต่พอปี57นี่ไม่ใช่นะปี57นี่เขาคุมหมดนะครับมันก่อนหน้าด้วยคือเพราะมันประกาศกว่าจะศึกก่อนแล้วก่อนหน้านั้นก็คือแบบพวกทหารพวกอะไรไปล็อกแกนนำเสื้อแดงก่อนหมดด้วยนี่ผมว่าผลของรัฐประหาร49เนี่ยมาถึงทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่หลายด้านนะครับอันนึงที่ชัดเลยก็คือการกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกองทัพซึ่งอาจารย์พวงทองก็ทำวิจัยไว้แล้วกรมนเนี่ยคือพลเอกรัฐบาลพลเอกสุยุทธนี่แหละไปแก้กฎหมายทำให้ทหารเนี่ยกลับเข้ามามีอำนาจทางการเมืองแบบเยอะมากจนกระทั่งแบบปัจจุบันนะครับทำให้พลเมืองเนี่ยมีพื้นที่ในการควบคุมทหารน้อยลงเรื่อยๆคือใช่อันนี้ใช่คือบทบาทของกองทัพยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งต่างจากเหมือนตอนต้นที่เราพูดอ่ะพอปี 3-5 เนี่ยบทบาทของทหารกับกองทัพเนี่ยเหมือนกับมีแนวโน้มที่ดีนะในฝั่งของคนที่คิดเชื่อเรื่องประชาธิปไตยว่าทหารเริ่มถอยจากการเมืองมีแววว่าจะเป็นทหารอาชีพคนถึงเริ่มเชื่อว่าโอกาสในการจะมีรับประหารยากเพราะฉะนั้นถ้าจำบรรยากาศได้หลังเหตุการณ์พฤษภา35ใหม่ๆเนี่ยไปทำงานน่ะทหารบางคนยังไม่ใส่เครื่องแบบเลยคือไปใส่เครื่องแบบเมื่อเข้ากลมกลองแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะกระแสความเกลียดชังทหารไม่ยอมรับทหารมันสูงมากแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยกลายเป็นว่าพอถึงปี49อ่ะกลายเป็นจุดที่ฟื้นฟูความแข็งแกร่งของบทบาททหารของบทบาทกองทัพขึ้นมาเหมือนที่จุงพูดเมื่อสักครู่แต่จริงๆมัน ผมว่ามรดกอีกอันหนึ่งของจากปี49นะเมื่อกี้พูดเรื่องป่าเปรมป่าเปรมมีคำพูดอีกอันหนึ่งที่จำได้นะคือก่อนหน้าเนี้ยประเด็นส่วนใหญ่เวลากล่าวหานักการเมืองโดยทั่วๆไปเวลาจะด้อยค่านักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็จะพูดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องคนดีใช่ไหมพูดต้องเป็นคนดีนะเนี่ยพระเบจะชอบพูดบ่อยๆไม่ใช่แค่เก่งขยันหนึ่งไม่ใช่แค่เก่งหรือฉลาดต้องเป็นคนดีแต่ตอนหลังเนี่ยป๋าเปรมเขายกคำพูดนึงขึ้นมาแล้วมันไปอยู่ในคำแถลงเหตุผลของคณะคปค.อะไรตอนนั้นนะคณะปฏิรูปเนี่ยคือเขาอ้างเรื่องจริยธรรมซึ่งในที่สุดเนี่ยมาตั้งแต่ต้นรู้เลยเนี่ยถ้าพอย้อนไปดูละเว้ยคำว่าจริยธรรมกลายเป็นมรดกตกทอดอันหนึ่งจากตั้งแต่ปี49แล้วถูกนำมาเล่นงานทางการเมืองกันจนถึงทุกวันเนี่ยแต่ครับพี่จะว่าอะไรไหมครับไม่เป็นไรไม่คือนึกถึงรูปแบบเนี่ยคือตอนรัฐประหาร49เนี่ยตอนนั้นพลเอกสนธิบุญยกรินทำรัฐประหารใช่ไหมครับคือก็ยังไม่กล้าเป็นเองนะหมายความว่าคือก็ต้องตอนนั้นก็คุยกันว่าจะเอาเชิญใครมาเป็นนายกสุดท้ายมาเป็นตัวเองมาเป็นรองนายกแต่ว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารที่จ๋องที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยคืออะไรคือแบบจะเรียกคำว่าอะไรคือไม่มีมันดูแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีบารมีไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีข่าวหลายคนผมจำได้มีคุณอัครธรใช่ไหมครับที่มีข่าวว่าจะเป็นผมจำได้เลยตอนนั้นตื่นเต้นครับเขามีข่าวว่าคุณอัครธรจะเป็นนายกที่กันเรื่องนักข่าวก็ไปเต็มบ้านกันเลยอะไรกันหลังมาก็เป็นที่พลเอกสุยุทธ์จุลานนท์นะครับครับขิงแก่ขิงแก่เราเรียกว่ารัฐบาลขิงแก่แล้วก็ความจริงก็มีคนดีๆเยอะนะแต่มันก็คือแบบเป็นระบบราชการที่ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับมันก็มีร่องรอยประวัติศาสตร์เยอะครับช่วงนั้นนักวิชาการหลายๆคนที่เราเคารพเนี่ยอย่างอาจารย์อัมมาอะไรเงี้ยก็ไปเป็นสนชใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก็ตะหลังมาแกก็มาคล้ายๆว่าสารภาพ
าจารย์ฉลองภพอะไรครับสังกรการหรือลำดับฉลองภพที่เพิ่งที่เพิ่งเสียไปใช่ไหมครับเป็นเหมือนช่วงรัฐบาลเทคโนแครดเลยนะช่วงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าเขานึกถึงรัฐบาลคุณอนันต์น่ะภาพในฝันเขาอยากเอาเทคโนแครดที่มีความรู้เก่งๆเนี่ยมาทำเออแต่มันไม่เหมือนกันใช่ประสิทธิภาพออกมาต่างกันเลยนะครับอ๋อมันใครมันเปลี่ยนผมว่ามันใครมันเปลี่ยนนั่นแหละใช่แล้วส่วนหนึ่งอาจจะด้วยระยะเวลาด้วยผมว่านะคือหมายถึงว่าเขาเร่งเขาจะทำตามสัญญาไงคือหมายถึงเขาคืนอำนาจเร็วอ่ะภายในปีหนึ่งเขาก็คืนอำนาจให้มีเลือกตั้งเพราะนั้นช่วงเวลาในการบริหารประเทศเพื่อแสดงผลงานอะไรทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งต่างจากคุณอนันต์มีระยะเวลาที่ยาวกว่าแต่ว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่ยาวกว่าผมว่าแกวิสัยทัศน์แกในช่วงเราพูดถึงในช่วง 3-4 นะเออแกทันสมัยเยอะใช่ใช่เพราะว่าคือคุณอนันต์เนี่ยถึงจะเคยเป็นราชการมาแต่ว่าเขาโอ้ยเขาออกมาเป็นทำงานภาคเอกชนตั้งหลายปีนะมีบทบาทระดับนั่นเลยแต่พลเอกสุรยุทธ์เขาอยู่ในระบบราชการมาตลอดมันก็จะมีจุดต่างกันตรงนี้แล้วเพิ่นเทคโนแครดที่ดึงมาคือเทียบประสิทธิภาพแล้วก็พยายามนั่นนะคือเหมือนกับยุคของคุณอนันต์เทคโนแครดที่แกดึงมาเนี่ยเหมือนมันมือดีกว่าก็เพราะว่าแค่คิดคล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเทคโนแครดรุ่นนั้นเขาแก่ไปก็เป็นเทคโนแครดรุ่นที่เด็กลงมาหน่อยแต่ผมว่าโจทย์มันยากต่างกันด้วยคือยุคคุณอนันต์ตอนนั้นแบบว่าคือเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมคนก็แบบมองไปข้างหน้าแกก็ทำโปรเจกต์อะไรได้เยอะนะครับหมายว่าโปรเจกต์ที่จะวางไอ้พวกรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่ๆหน่อยเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรแกก็แบบว่าเอาเข้ามาเยอะแต่ว่าพอเป็นยุคคุณสุรยุทธ์เนี่ยผมว่าตอนนั้นมันยังไม่ค่อยชัดตอนนั้นคุณทักษิณเนี่ยแล้วมันแข่งกับคุณทักษิณด้วยใช่คุณทักษิณเป็นตัวแทนของโลกาภิวัตน์ใช่ไหมครับเป็นโลกของการแบบออกไปข้างนอกเขาถอยหลังกับคุณทักษิณนะพูดง่ายๆเถอะผมเปรียบเทียบอย่างนี้ง่ายๆนะชาติเนี่ยมันคนเริ่มต้นการมีที่ปรึกษาว่าการเริ่มเข้าไปสู่สลัดจากยุคเปรมซึ่งเป็นแบบใช่ราชการอะไรใช่ไหมแล้วก็นะชาตินี่คือเขาก็บ้านพิษเออบ้านพิษอะไรมีการเปิดสนามรบแปรสังรบสถานก็เริ่มมีความคิดใหม่ๆแต่พอรับประหารปุ๊บอะรับประหารชุดนั้นมันฉลาดนะในมุมหนึ่งสุจินดาเนี่ยฉลาดนะไปเอาคุณอนันต์มาซึ่งมาสานต่อแล้วก็ทำได้ด้วยความที่มันเป็นอำนาจแบบยุคละหมามันก็ทำได้ดีกว่ายุคราชาทำต่อไปใช่ไหมแล้วคนก็อะไรเงี้ยคือแล้วจริงๆผมเคยเปรียบเทียบอยู่ว่าคุณอนันต์นี่แหละทำให้คนคิดว่ารัฐประหารจะเวิร์กไม่ใช่ เป็นคนทำให้คิดว่าหนึ่งมุมหนึ่งใช่คิดว่ารัฐประหารจะเวิร์กแต่อีกมุมหนึ่งทำให้คนรู้สึกว่าพอมันเปลี่ยนมาเป็นคุณชวนเข้าใจไหมคุณนึกภาพคุณอนันต์กับคุณชวนนะ ใช่ป่ะมันทำให้คนแบบรู้สึกว่าโอ้โหผู้อยากได้คนนักบริหารที่มันทันสมัยที่อะไรแบบเนี้ยไม่เอาวัดประหลัดประเทศอะไรต่างเนี่ยเพิ่งได้รับยังไม่ได้รับแรงงานนะมันถึงคนมันถึงเฮไปเลือกคุณทักษิณปี44ไงใช่ไหมคือคุณอนันต์นี่แหละเป็นพลังที่ทำให้แบบตัวหนึ่งที่ทำให้แบบแค่ๆกับว่าคนรู้สึกว่าไม่เอาเลยวัดแบบเดิมอ่ะไอ้แบบเนี้ยคือแบบเนี้ยแบบชวนแบบอะไรอย่างเนี้ยอยากได้คนที่มันแบบกล้าตัดสินใจคนที่มันอะไรเนี้ยก็มันเป็นคุณทักษิณแต่พอคุณทักษิณก็ไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยไปเอาชุดขิงแก่กลับมาเนี่ยโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะมันถึงไม่ประสบความสำเร็จไงไม่ประสบความสำเร็จเลยความจริงถ้ามีวิสัยทัศน์ดีพอนะจริงๆเป็นแต้มต่อนะมองในมุมกลับเนี่ยหมายถึงว่ารัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยเขาสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตแข็งแกร่งขึ้นมาระดับที่ดีมากแล้วนะถ้าคุณสมมติยกนายกคนใหม่เนี่ยได้วิสัยทัศน์แบบคุณอนันต์นะเปลี่ยนเป็นแบบคุณอนันต์นะไม่ใช่หมายถึงคุณอนันต์นะแล้วมานั่งเป็นนายกที่ต่อจากคุณทักษิณนะมันจะทะยานไปอีกแบบเลยนะแต่นี่เนื่องจาก คือกลายเป็นขิงแก่อย่างที่ว่ามันเลยทำให้แต้มต่อที่สร้างฐานมาดีๆเนี่ยดรอปลงจากเดิมที่คุณควรจะต้องทะยานต่อใช่ทะยานต่อหมายถึงอย่างช่วงนัชชาติที่ขึ้นมาแล้วทะยานอ่ะ
ผมว่าดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคนจะคิดว่าแบบว่ารัฐบาลมันดีรัฐบาลต่อไม่เอาจริงๆมันเป็นปัญหารัฐบาลคุณอนันต์เนี่ยมันมีผลงานอะไรเยอะนะแต่ว่ามันทำให้เป็นพิษตรงที่ว่ามันทำให้คนรู้สึกว่ารัฐประหารมันโอเคมันได้นายกที่แบบว่าถูกใจคนสมัยใหม่เออเข้าไปอีกอ่ะเออแล้วคิดดูกระดาษพอเลือกตั้งเสร็จใช่ป่ะเลือกตั้งเสร็จคนจะตอนแรกจะเอาคุณณรงค์วงศ์วันมาเป็นใช่ไหมเจอปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วคนโหยหาให้คุณอนันต์กลับมาใช่ไหมพฤษภาเรียกร้องนายกจากเลือกตั้งสุดท้ายเอาคุณอนันต์อะไรเงี้ยคือแต่ว่านั่นแหละผมก็คิดว่านั่นก็คือแบบแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าคือสำหรับยุคสมัยนั้นแกทันสมัยจริงแล้วทีมงานของแกคือในยุค3-4 แสนถ้าเราคิดใช่ป่ะมันก็แบบเนี้ยแล้วแกในมุมหนึ่งแกก็ดัดหลังพวกอำนาจอะไรพอสมควรเหมือนกันนะเช่นเสนอโควต้าอะไรนะตอนนั้นเขาจะแบบแท็กซี่มันจะมีการจำกัดจำนวนใช่ป่ะโอ้มันเอาป้ายเหลืองไปขายกันเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันเอาไปขายกันราคาตั้งเท่าไหร่อ่ะจะราคาพุ่งไปหลายไม่รู้กี่เท่าเสนอโควต้าเข้ามาอันนั้นเปลี่ยนเป็นแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยเป็นแท็กซี่มิเตอร์แท็กซี่เสรีอ่ะเออใช่คือมันหลายเรื่องของเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจเสรีเนี่ยเขาเป็นคนโอเคสัมปทานโทรศัพท์ตอนนั้นมัน3 ล้านเลขหมายใช่ไหมเราได้ใบรายเดียวเขาก็มาถ้าพูดเรื่องทลายทุนผูกขาดอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเขาทำอะไรตรงนี้คือคุณอนันต์แกมีเซนส์ของคือถ้าคนวิจารณ์แกก็แบบเป็นเซนส์ของนักบริหารแบบเสรีนิยมใหม่นะแบบเปิดพยายามเปิดเสรีใช่ใช่คือในยุคนั้นมันโอเคครับแล้วก็แกก็มาจากปลัดกระทรวงต่างประเทศใช่ป่ะแต่เอ๊ะปลัดใช่ใช่แกเป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศและแกโดนออกหลัง6 ตุลาแกก็มีความคิดใหม่ยังให้แกอยู่กับพวกหลังพวกรัฐประหารตอนนั้นไม่ได้ไงแต่สุจินดากลับไปเอาแกมาเป็นเว้ยอันนี้น่ามึนมากเลยนี่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันควรจะแบบมีคนสัมภาษณ์ให้ไว้สุจินดาเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ป่ะจริงๆไอในหนังสือเล่มภาษาอังกฤษที่เป็นปอดคุณอนันต์อ่ะคุณอนันต์ก็พูดเรื่องพวกนี้ไว้อยู่แต่ว่าคนมันจะไม่ค่อยแพร่หลายมากเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเล่มใหญ่ๆมันเป็นเวลาเรามองรัฐประหาร3-4นี่มันเป็นพิษตรงที่ทำให้คนรู้สึกว่าเออรัฐประหารเป็นแล้วเราก็มันไปเอาคุณอนันต์มาได้ยังไงแล้วอาจจะคุณต้องขอบคุณรัฐประหาร49กับรัฐประหาร57ที่ทำให้คุณลดรัฐประหารไม่ใช่คำตอบลบมายาคติจากตอนที่3คือเห็นป่ะพอคุณได้ประยุทธ์เนี่ยคุณไปนึกถึงอะอนันต์ดีกว่าโอ้นี่ถ้ารัฐประหารมันสามารถจะแบบแต่เงื่อนไขมันต่างกันถ้ามันไปเอาคนอย่างคุณอนันต์มาได้เนี่ยนะคือแต่มันก็ไม่มีละแต่ว่าอันนึงที่มันพูดกันเยอะใช่ไหมรัฐประหาร49แล้วเป็นรัฐบาลขิงแกเนี่ยเสียของซึ่งเวลาพูดว่ารัฐหันเสียคอเนี่ยทั้งว่าแบบพวกชนชั้นนำเนี่ยมันมีไอเดียอยู่ในหัวนะไม่งั้นคงไม่พูดว่าเสียของใช่ไหมครับแต่ว่าคิดมีโปรเจกต์อยู่ว่าอยากให้รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยทำอะไรนะครับเขาหวังว่าใช่ไหมฮะมันจะทำให้อะไรอ่ะก็คือมาจัดการคุณทักษิณจัดการคุณทักษิณจัดการการเมืองแบบที่เขาเกลียดชังกันอะไรเงี้ยการเมืองแบบที่นักการเมืองเก่าอะไรหนักเนี่ยใช่ป่ะเผด็จการรัฐสภาตอนนั้นนะเขาข่าวห่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้ผมว่าเวลาเรามองกลับมาเนี่ยเรากระโดดข้าม18 ปีมามันสนุกมากมันดูมามุมกลับแล้วเฮ้ยวันนี้เป็นรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณแพทองธารลูกคุณทักษิณใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวมันกลับมาอยู่ในจุดไหนวะเนี่ยใช่มันไม่ใช่บอกว่าประชาธิปไตยชนะก็ไม่ใช่อีกอ่ะแต่ว่าจะบอกว่าคล้ายๆกับว่าประชาธิปไตยมันไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ยกระดับมาอีกแบบไหนไหมอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยตัดสินยากมากเลยครับใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าในปี49เนี่ยใช่มันมีการลักษณะของการที่ปลุกเรื่องการเกลียดชังการเมืองคนชั้นกลางในเมืองคนจนชนบทเลือกรัฐบาลคนในเมืองล้มรัฐบาลอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่ถึงตอนนี้คล้ายๆกับว่ามาถึงตอนนี้แล้วมันก็ปลุกเรื่องสถาบันด้วย
เราจำได้ก็คือมันปลุกเรื่องสถาบันเรื่องกองทัพเรื่องอะไรเนี่ยใช่ไหมอย่างที่เราพูดกันสถาบันทหารศาลผมก็แล้วมัน18ปีมันมาลงตรงไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาลงตรงที่รัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เหมือนกับจะได้รับฉันทนุมัติแบบไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ว่าได้เป็นรัฐบาลอยู่ในกรอบที่กรอบอำนาจระดับหนึ่งที่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวปกป้องอะไรเงี้ยคือกรอบมีกรอบอำนาจที่แบบว่าเรื่องพระอำนาจเรื่องสถาบันเรื่องอะไรไม่ยุ่งละนะคือเขาไม่ยุ่งตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขาก็18ปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะยุ่งอยู่แล้วไอ้พวกที่สุดเขาก็แบบเนี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะแล้วก็หยุดยั้งกระแสเรื่องคนรุ่นใหม่หยุดยั้งอะไรที่กระแสม็อบ3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็เว้นที่สำหรับทหารเว้นที่สำหรับศาลในระดับหนึ่งแต่ว่ายังต้องดูกันต่อไปว่าจะสู้กับเรื่องตุลาการที่ประไตยยังไงใช่ป่ะคือเว้นกรอบตัวเนี้ยแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ใช่มั้ยแล้วก็เป็นรัฐบาลที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ว่ารวมผนึกของนักการเมืองแบบเดิมเจอนักการเมืองแบบเดิมที่พวกพันธมิตรคนชั้นกลางในเมืองในอดีตต่อต้านเนี่ยรวมแพ็คเป็นรัฐบาลหลายพรรคที่เราเห็นอยู่นะรวมแพ็คเป็นรัฐบาลหลายพรรคอย่างนี้อยู่ภายใต้นโยบายที่ดูจะทันสมัยก้าวหน้าสำหรับเนี่ยคือโดยภายใต้ทีมมันสมองของคุณทักษิณของเพื่อไทยใช่ไหมอันนี้คือภาพที่มันอยู่แล้วก็ดันไอ้พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่แบบว่ามันจะเริ่มแบบเนี้ยหรือว่าจริงๆคนชั้นกลางในเมืองกลับมาแล้วก็คนชั้นกลางในเมืองที่มันหันกลับมาเลือกก้าวไกลเนี่ยออกไปอยู่อีกปีกหนึ่งใช่ไหมไปเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ไอ้พวกการเมืองอนุรักษ์เองเนี่ยพวกปีกการเมืองอนุรักษ์เองประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติก็มาอยู่ด้วยกันหมดกับเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็มีมวลชนขวาสุดตรงอกหักอยู่อีกปีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าลักษณะมันตลกดีว่าเวลาเรามองความเปลี่ยนแปลงใน18ปีนะมันพึบพับมันออกมาอย่างเงี้ยใช่แล้วมันกลายเป็นระบอบที่มันเหมือนกับจะได้ฉันทนุมัติอยู่ชั่วคราวนะไม่เสถียรนะฟังพี่ถือพูดผมในแง่หนึ่งความสำเร็จของชนชั้นนำนะคือถ้าเรานึกเทียบกับก่อนรัฐบาล49เนี่ยคือทั้งคุณทักษิณอำนาจเยอะนะแล้วก็อำนาจขยายไปในทุกปริมณฑลนะคือการกลับมารอบเนี้ยตั้งผบ.ทบ.ยังได้เลยตอนนั้นน่ะการกลับมารอบเนี้ยคือแบบมันชัดว่าอำนาจของรัฐบาลเนี่ยมันเท่าเนี้ยมันเท่าเนี้ยทำเรื่องเศรษฐกิจไปอย่างเดียวเรื่องอื่นมันยังไม่ยุ่งเรื่องอื่นมันมีกลไกอื่นในการแบบจัดการอยู่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบคือถ้าติดขัดถ้าอะไรต่างเนี่ยขอปฏิรูประบบราชการได้บ้างเพราะว่าจำเป็นต้องทำให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะที่ไอ้พวกคนรุ่นใหม่หรือพรรคประชาชนเนี่ยก็เป็นอีกกระแสนึงเลยที่ตอนรัฐประหาร49เนี่ยไม่มีพวกกระแสแบบต้องปฏิรูปสถาบันแก้112อะไรช่วงนี้มันเป็นพลังใหม่ที่แบบมันผุดขึ้นมามันก็ระเบิดออกมาแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้พวกนี้มันยึดคำว่าการเมืองดีคำเมืองใหม่ไปด้วยพรรคการเมืองใหม่ที่พันธมิตรเคยจะตั้งนะตอนสนธิอ่ะใช่ไหมไอ้พวกนี้มันเสือกยึดไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ประเภทแบบที่คนชั้นกลางในเมืองในอดีตที่บอกว่าการเมืองแบบการเมืองของคนดีที่แบบว่าด่านักการเมืองชั่วจากชนบทอะไรอย่างเงี้ยโดนยึดไปด้วยยึดไปอยู่ฝั่งนี้อีกคือผมมองอีกนะคือโมเดลการเมืองของชนชั้นนำเนี่ยตั้งแต่ก่อนยุครัฐประหารนะโมเดลของเขาความเห็นผมเนี่ยคือเรื่องของประชาธิปไตยนั่นแหละแต่ว่าอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของประชาชนอันนี้ถ้าพูดแบบตามหลักทฤษฎีนะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเฉพาะวันที่คุณเลือกตั้งเหมือนที่เราพูดกันว่าประชาธิปไตยใน4วินาทีพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จบเป็นการจัดสรรของชนชั้นนำไม่ว่าชนชั้นนำการเมืองชนชั้นนำเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายก็ว่านไปใช่ไหมแต่การ การเข้ามาของคุณทักษิณน่ะมันคือทำให้โมเดลของประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนน่ะเริ่มแข็งแรงไง
การที่คุณทักษิณมีอำนาจขอบที่เราบอกว่าแกมีอำนาจเต็มที่ขยายขอบข่ายอะไรนู่นนั่นเนี่ยอำนาจของแกมาจากประชาชนนะฐานเพราะทัพธรรมสูงเพราะผ่านมาจากการเลือกตั้งเป็นพรรคที่เข้มแข็งถูกเลือกด้วยจำนวนคะแนนเสียงที่มากสุดอย่างที่ว่าอันนี้คือทำให้ภาพของที่พูดกันตามทฤษฎีว่าอำนาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนนะคือตรงนี้แหละที่คุณทักษิณแสดงให้เห็นใช่ไหมถึงมีการพยายามจะกำจัดคุณทักษิณไงครับเพราะด้วยหลักคิดแบบนี้แล้วมันก็ถึงบอกว่าผมถึงบอกว่าในที่สุดก็วนมาถึงตอนเนี้ยพอถึง18ปีผ่านมาเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยก็ยังเป็นความคิดเดิมของชนชั้นนำเขาอยู่ไงแต่เพียงแต่ว่าคุณทักษิณเขาตระหนักอีกแบบไปแล้วไงว่ามันเขาถึงสวิงไปแบบนี้นะในขณะที่ถ้าบอกว่าใช้ศัพท์ที่พูดกันนะมันเกิดภัยคุกคามใหม่ของพรรคการเมืองใหม่กลุ่มใหม่ที่มองเห็นว่าอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนมันคือกลายเป็นอีกปีกนึงที่เกิดขึ้นมาไงเพราะนั้น โมเดลของชนชั้นนำที่เขาพยายามจะจัดการมันก็คือคล้ายๆกับที่เขาพยายามจะสลายคุณทักษิณนั่นแหละเหมือนกัน18ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมนะต่อสู้กันด้วยแนวคิดนี้แหละที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยสูงสุดต้องเป็นของประชาชนเนี่ยความเชื่อของเขาเป็นยังไงแต่มันอาจจะเปลี่ยนตรงนึงคือสุดท้ายแล้วอาจจะรู้กันว่าคุณใช้ทหารไม่ประสบความสำเร็จใช้รัฐประหารอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่อันนี้เราต้องลาไว้นะว่าชั่วคราว คือปีกทหารเนี่ยมันก็อาจจะต้องยอมจำเป็นต้องยอมรับอันนี้ชั่วคราวใช่ป่าวว่าคุณใช้วิธีแบบรับประหารแบบเดิมอ่ะไม่ได้คุณต้องหยุดไปหลายปีก่อน คืออย่างน้อยๆทีนี้มันคือการลบกันแบบแค่ๆกับว่าใช้การเมืองแต่เป็นการหันมาซึ่งมันตลกอ่ะผมก็บอกว่าเวลาผมบอกว่าพูดเรื่องการเมืองดีแล้วเวลาเราก็สาบส่งไอ้ประเภทแบบการเมืองคนดีดัดจริตอะไรเนี่ยที่พูดกันมาตลอดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเมืองประชาชนมันก็ต้องการเลือกมันก็ต้องการสิ่งที่ดีต้องการความดีต้องการคนดีอยู่เพียงแต่ว่ามึงต้องพูดกันตรงไปตรงมาไม่ใช่ดัดจริตอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันกลายเป็นว่าถึงตอนเนี้ยมันพลิกตาลปัดไงการเมืองมันเป็นการรวบรวมการเมืองแบบเดิมของการเมืองแบบบ้านใหญ่เราก็ไม่ได้ด่าเขาว่าเป็นการเมืองเก่าเสียหมดนะมันก็เป็นการเมืองบ้านใหญ่มันก็เป็นที่เข้าใจกันว่ามันก็แบบมันมาจากการที่มันมีองค์ประกอบอะไรกันมันดูแลประชาชนได้ต่างๆแต่มันเป็นการเอาตอนเนี้ยมันเป็นการแบบกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือสถาปนาระบอบอำนาจใช่ป่ะคือระบอบที่ว่าเนี่ยคือระบอบที่เราอาจจะเรียกว่าเนี่ยทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระราชทรงเป็นประมุขที่ประชาธิปไตยเป็นตัวประกอบเนี่ยมีความมั่นคงมีความมั่นคงแล้วก็ใช่เอาทหารเอาไปเอาอะไรเนี่ยเอาไปก่อนเอาทหารเอาอะไรประกอบแล้วก็กั้นเรื่องพระอำนาจไม่แตะเลยอะไรอย่างเนี่ยว่าเนี่ยคืออันเนี้ยโดยระบอบเนี่ยคือพวกการเมืองบ้านใหญ่มารวมกันเพื่อปกป้องพิทักษ์ความมั่นคงของระบอบนี้โดยสู้กับพวกที่เป็นภัยคุกคามคือแต่ก็เป็นการเมืองแบบใหม่ซึ่งเป็นการเมืองแบบที่เนี่ยคนชั้นกลางในเมืองก็จะเชื่อถือว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้เงินเขาไม่ได้มีแบบเนี้ยซึ่งอันนี้มันตาลปัดไงจากยุค49ไงการเมืองศีลธรรมมันพลิกตาลปัดไงนะผมนึกถึงที่อาจารย์เกษียณเคยอธิบายไปแล้วจริงๆผมชอบมากนะแล้วก็คิดว่ายังอธิบายการเมืองไทยได้ดีอยู่คือแกบอกว่าคือช่วงนั้นที่เสื้อเหลืองกับเสื้อแดงสู้กันเนี่ยแกอธิบายเป็นทางแยกระหว่างกลุ่มเสรีนิยมคือพวกที่เชื่อในความโปร่งใสอยากได้นักการเมืองดีใช่ไหมกับประชาธิปไตยมันแยกออกจากกันใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยแบบที่เราอยากได้กันน่ะมันคือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมฉะนั้นเสรีนิยมประชาธิปไตยต้องกลับมาอยู่คู่กันแล้วก็มันคือแบบใช่คือลมต้องมีความโปร่งใสมันต้องมีความใช่ป่ะครับเพราะว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรีอ่ะมันก็เป็นแบบฟิลิปปินส์แบบตุรกีมันก็ไม่ใช่แบบที่
อยากได้กันใช่ไหมครับก็มีเลือกตั้งมีอะไรแต่ว่ารัฐบาลก็ abuse อะไรแบบต่างๆมากมายแล้วก็บอกว่าเออมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าช่วงต่อไปนี่คือช่วงที่เราจะเถียงกันกับพวกแบกทั้งหลายมาจากเลือกตั้งค่ะมาจากเลือกตั้งแต่มาจากเลือกตั้งเนี่ยแล้วคุณแบบคล้ายๆว่ามันมีเรื่องของคือคุณสมบัติเรื่องของความมีประสิทธิภาพความโปร่งใสความเหมาะสมอะไรอย่างป่ะใช่ป่ะครับอันนี้คือในระยะเขาก็พยายามบอกว่าปกป้องระบอบนี้ไว้ก่อนอย่าให้มันมาเกิดรัฐประหารผมเห็นคนถกเถียงกันในคอมเมนต์อย่างคอมเมนต์เรื่องรัฐมนตรีแต่งตั้งอะไรเนี่ยที่ลูกสาวมาเป็นรัฐมนตรีแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคนก็ด่าว่าไม่เหมาะสมคนนึงแบบคนนึงด่าว่าไม่เหมาะสมไม่ควรจะมาได้มาเป็นรัฐมนตรีอีกคนนึงบอกจะเอามาจากรัฐประหารเหรอเออนะมันมาอย่างนี้เลยนะไอ้คนที่บอกจะเอามาจากรัฐประหารนี่รู้เลยนี่คือพวกเชียร์เพื่อไทยใช่คือเอาขอแต่นั่นมันคือเรื่องเบื้องต้นไงมันไม่มาจากรัฐประหารแต่ไม่มาจากรัฐประหารแล้วคุณก็ต้องมีคุณสมบัติมีความเหมาะสมอะไรเงี้ยโจทย์ก็คือว่าคุณก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันดีลิเวอร์อ่ะมันให้การเมืองที่ดีได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์เพราะอาจารย์ก็เสียว่าแบบอย่างกลุ่มพันธมิตรเนี่ยที่เราก็รู้จักนับถือหลายคนใช่ไหมครับอันนี้ก็เสรีนิยมอย่างเดียวเลย แต่ว่าไม่เอาประชาธิปไตยก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมก็คือก็จะสู้คอร์รัปชันด้วยวิธีการอะไรก็ได้อันนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมครับเราต้องกลับมาเนี่ยทำให้ไอ้ประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยมันกลับมาแพ็กกันให้ได้มันก็เป็นปัญหาทั้งคู่ใช่คือผมก็แซวอยู่ผมบอกอ้าวก็คุณบอกว่าเลือกตั้งไปเดี๋ยวดีเองอ่ะใช่ป่ะนี่พอเลือกตั้งแล้วมันแบบว่าเขาพยายามจะสู้ด้วยการเมืองดีการเมืองใหม่ก็บอกว่าเฮ้ยมันของปลอมดัดจริตคือชอบแซวกันกับน้องๆบอกว่าเออคือเวลาเราบอกว่าเราไม่เอาการเมืองคนดีเนี่ยมันไม่ใช่ความว่าเราการเมืองคนคือนักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เลวขนาดนั้นนะสำหรับผมอ่ะเราก็รู้จักไม่ใช่เราไม่รู้จักนักการเมืองบ้านใหญ่ทั้งหลายที่มันเข้ามาสู่สนามสมรภูมิแล้วมันชนะเลือกตั้งมันอะไรต่างเข้ามาเป็น10ปีอ่ะเขาก็มีอะไรอ่ะมีฐานของมีธาตุมีอะไรต่างเขาอยู่เขาก็ดูแลประชาชนเขาก็เนี่ยคือมันก็ขยันขันแข็งมันก็อะไรนี่แหละมันก็ใส่ใจมันก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้รับเรื่องอะไรมามันก็คุยกันใช่ป่ะคือหลายคนก็บอกคือคุณไปคุยกับเหมือนกับนักการเมืองพรรคประชาชนเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยก้าวหน้านี่อ่ะเวลาคุณไปคุยกับไอ้พวกภูมิใจไทยคุยกันหลังสภาเนี่ยคือขอความช่วยเหลือกันน่ะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ประชาชนน่ะใช่ป่ะคุณมาช่วยลงชื่อเรื่องนี้มั้ยหรือว่าคุณช่วยโหวตเรื่องนี้ได้มั้ยอันนี้มันเป็นเรื่องถ้าไม่ใช่เรื่องที่มติพรรคสั่งนะคุณช่วยโหวตกันเรื่องในกรรมธิการเรื่องนี้ได้ไหมที่มันเป็นเรื่องเป็นประโยชน์เนี่ยประโยชน์ประชาชนเนี่ยเฮ้ยมันเอาไม่ใช่มันไม่เอาทุกคนมันเอาบอกว่าเรื่องนี้เฮ้ยเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยมันนี้มันเป็นปัญหาประชาชนนะช่วยร่วมมือกันนะเขาเอาไม่ใช่เขาไม่เอาแต่หมายถึงว่าไอ้รากฐานของเขาอะไรของเขาเนี่ยความผมคิดว่าความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับระบบของเขาอะมันน้อยกว่าหรือว่ามันจำเป็นอยู่ในภาวะที่มันจำยอมที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเมืองเรามันคงไม่ไปถึงจุดที่บอกว่าพรรคประชาชนแม่งชนะทั้ง500เขต อ๋อกูแบบประเภทแบบไม่มีการเมืองบ้านใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอเมริกามันยังไม่ใช่เลย คือเพียงแต่ว่าทำให้มันแบบว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ให้พวกนี้แบบเฮ้ยคุณช่วยกันสู้เรื่องระบบคุณช่วยกันสู้เรื่องระบบเนี่ยคือระบบของงานที่แบบว่าให้มันอำนาจมันเป็นของประชาชนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้มันแบบคล้ายๆกับว่าคุณช่วยกันสู้เรื่องอำนาจนอกระบบทั้งหลายเรื่องเรื่องกองทัพเรื่องศาลอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่อันเนี้ยเป็นจุดสำคัญแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นกับนักการเมืองบ้านใหญ่ทุกวันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือมันเป็นเรื่องแบบเขาคิดประโยชน์นิยมเขาคิดเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าของเขาเรื่องอะไรของเขาใช่ปะเราไปบอกว่าเฮ้ยมาช่วยกันรื้อศาลองค์กรอิสระเถอะไอ้พวกนี้รับหลังว่าเฮ้ยดีโอเคไม่ชอบมันเลยไอ้พวกดัดจริตแต่ว่าคุณเป็นแถวหน้านะ
เราเหรอเดี๋ยวเราคิดก่อนเราคุมวุฒิสภาได้ตั้ง3ใน4แล้ว เรามีอำนาจต่อรองสูง คือคุณทักษิณเนี่ยเชื่อว่าโดนตัวเองโดนรัฐประหารมา2ครั้งแล้วคิดว่าไม่มีครั้งที่3แล้วพี่เอ๋วคิดว่าคุณทักษิณจะโดนรัฐประหารอีกครั้งนึงมั้ยครับคือถ้าย้ายมาแบบนี้แล้วนะสลับฝั่งสลับขั้วมาแล้วเนี่ยคือโอกาสมันก็ยากแล้วล่ะด้วยตัวแปรอะไรหลายอย่างนะคือถ้าลงทุนย้ายข้ามขั้วมาขนาดนี้แล้วยังโดนนี่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ นี่การเป็นการลงทุนทางการเมืองครั้งใหญ่สุดของแกแล้วนะครับทั้งใหญ่สุดก่อนที่จะวางมือทางการเมืองเขาอย่าประมาทชนชั้นนำไทย ยกเว้นว่าจะเกิดไปนั่นแหละไปสะดุดอะไรสักอย่างมีตัวแปรอะไรขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันคือโอเคอาจจะเหมือนที่พูดตอนต้นอะว่ายังไงบทบาททหารในการเมืองไทยมันยังสูงใช่ไหมแล้วยิ่งความเชื่อทหารเป็นความเชื่อแบบที่เราพูดกันรับอาหารเหมือนเป็นเรื่องปกติถ้าเขาเห็นว่ารัฐบาลไหนชั่วหรือมีเงื่อนไขที่คิดว่าเป็นเงื่อนไขที่เขาเข้าทางหมายความว่าทหารกองทัพไทยเนี่ยยังเชื่อเรื่องนี้อยู่ว่าเป็นทางออกของปัญหาทางการเมืองก็ไว้วางใจไม่ได้ 100% ผมคิดว่าเขาช่วงเวลาเฉพาะหน้าหลังจากนี้ในรัฐบาลเนี่ยปีหรือ2ปีเขาอาจจะขอช่วงเวลาแบบขอพื้นที่กับทุกฝ่ายให้แบบเป็นประชาธิปไตยแบบอะไรอ่ะแบบ4เต็ม10ที่ผมว่าทํานองนั้นขอเวลาหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบให้มันอยู่แล้วก็คือในแง่ของฝ่ายค้านในข้างอะไรเองก็ต้องพยายามเขาก็อยู่แล้วแหละโดยจุดยืนของฝ่ายค้านเขาก็ต้องพยายามที่จะแบบว่าโดยจุดยืนฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนก็ต้องพยายามที่แบบว่าพยุงให้มันไปอย่างนี้ไปก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยไปสู้กันในการเลือกตั้งใช่ป่ะคือผมก็แซวหลายทีแล้วเวลามันเกิดรัฐประหารที่ไรมันต้องจับธนาธรก่อน ก่อนทักษิณ มันพรรคประชาชนเขาก็รู้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ลักษณะเนี้ยมันก็ต้องแบบเนี้ยพยุงไปอย่างนี้ก่อนแต่มีคนให้ยินไว้นะว่าถ้าแบบคล้ายๆกับว่าพอมันถ้ามันแย่มากๆอาจจะต้องแบบถ้าคุณต้องยุบสภาอะไรเงี้ยยุบไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยคือหลังเลือกตั้ง70เนี่ยใช่ป่ะมันต้องดูอีกว่าประมาณหลังเลือกตั้ง70มันต้องดูอีกว่าผลของการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าต้องประชาชนชนะนะแต่หมายถึงว่าสัดส่วนของการที่คนมันจะฝากความหวังไว้ได้เนี่ยมันอยู่ในสัดส่วนไหนใช่เนื่องอยู่ในสัดส่วนไหนที่มันเห็นความหวังของการเมืองรัฐสภาครับใช่สมมติผมตีความตีเอาหยาบหยาบอ่ะถ้าพรรคประชาชนได้180ถึง200เนี่ยเอามันไม่ได้เป็นครึ่งหรอกอะไร180 100ไม่ต้องถึง200 200ไม่เชื่อ 170 180อะไรเงี้ยแล้วคนรู้สึกว่านี่การเมืองมันยังมีความหวังอยู่นี่ใช่ป่ะแล้วก็มันปลดล็อกของการปิดกั้นคุณอย่าไปปิดกั้นเขาเป็นรัฐบาลแล้วก็พอแบบผสมกันไปอะไรต่างกันไปแล้วให้มันกลับไปสู่ปกติมากขึ้นอะไรต่างเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยมันก็จะไปต่อได้โดยที่แบบว่าใครที่1ที่2ก็ว่ากันไปอาจจะเป็นเพื่อไทยที่1ก็ได้เราก็ไม่ว่าใช่ป่ะเพื่อไทยอาจจะได้170 180ก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยพรรคประชาชนอาจจะได้ลงมาเหลือ150เหมือนเดิมอะไรเหลือ50แต่มันเขาร่วมรัฐบาลได้เข้าไปแล้วมันปกติได้นะมันจะไปสู่การที่ไม่มีรัฐประหารใช่ป่ะมันจะไปสู่การที่ไม่มีรัฐประหารเขาบอกไงมีเลือกตั้งมีเลือกตั้งมีตั้งแต่ถ้ามันหมายถึงว่ามันมีการรวมหัวกันแบบที่คล้ายๆกับว่าคุณต้องไล่บี้ให้แม่งไม่มีที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังซ้ำรอยเดิมแบบว่าคือยังไงก็ไม่ให้มีส่วนในงานที่จะเปลี่ยนที่จะอะไรหนังเนี่ยใช่ป่ะคือคุณได้เท่าไหร่คุณจะถูกไล่บี้เนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนที่แบบสนับสนุนเนี่ยมันหมดความหวังแล้วมันจะเริ่มถอยห่างไปแล้วมันก็กลายเป็นแบ
เราก็จะกลับไปสู่บรรยากาศเดิมซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งที่แบบว่าคนไอ้คนชนบทเลือกรัฐบาลคนกรุงล้มรัฐบาลอีกอ่ะครับนั่นอาจจะเป็นเป้าหมายลึกๆเขาก็ได้เพราะการทำลายความหวังในการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับไปสู่บรรยากาศแบบนั้นนะคือบรรยากาศที่คนจะฝากความหวังกับพรรคการเมืองกับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ใช่ครับเพราะเป็นในแง่หนึ่งก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็คุณองค์อิงด้วยนะเพราะผมก็เชื่อนะว่าคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากรัฐประหาร49มากที่สุดเนี่ยก็คือคุณองค์อิงนี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็ตลอด18ปีมาเนี้ยก็ครอบครัวชินวัตรแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็แบบก็โดนเยอะอ่ะนะตอนที่คุณองค์อิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าดูหน้าดิฉันไว้เนี่ยผมก็เชื่อนะว่าแกไม่ได้แฮปปี้อันนั้นไม่ได้โกหกใช่แกไม่ได้แฮปปี้หรอกกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ต้องดูว่าจังหวะทางการเมืองเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้คุณนงยิงกับพรรคเพื่อไทยทำอะไรได้ขนาดไหนจริงๆมีคนหนึ่งนะที่น่าพูดถึงคนที่จะบอกว่าเป็นมรดกก็ได้นะแต่ว่าเขามีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงทางการเมืองแล้วก็อยู่ในเขาเรียกไต่เส้นอำนาจมาตลอดอะคือพลเอกประยุทธ์นะตั้งแต่ปี2549เนี่ยพลเอกประยุทธ์เขาตอนนั้นเขาเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะใช่ใช่ช่วงนั้นอะแล้วคุณอนุพงศ์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งไงวันที่รับประหารแล้วหลังจากข่าวนั้นอะเส้นทางชีวิตของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มาตามลายเลยนะอยู่ในเส้นทางของอำนาจแล้วก็เข้าไปมีส่วนในการจัดการจัดเขาเรียกจัดระเบียบทางการเมืองอ่ะก็จริงก็เนี่ยอะไรก็รัฐทหาร49ครับก็เป็นการปักหมุดให้มันหันกลุ่มเนี่ยขึ้นมาเป็นแฟคชั่นหลักแล้วก็ได้มาทำ57อีกทีนึงก็ยาวแกคงคิดมาต่อเนื่องแต่ตอนนั้นนะเหมือนที่แกพูดเรื่องคิดที่สุเทพเขาเปิดเผยอ่ะเรื่องจัดการกับรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่มีการหาลือกันมาตั้งแต่กี่ปีโอ้คือประยุทธ์พูดชัดเจนตอนที่เลือกตั้ง54ผมยังจำแม่นเลยก่อนมาเลือกตั้งอ่ะคือพูดแบบอย่าเลือกไอ้พรรคที่มันอะไรแบบเนี้ยข้ามนองเนี้ยทรยศชาติทรยศแผ่นดินเลยคือบอทบนะเออจริงๆอ่ะผิดตั้งแต่นั้นแล้วฟังอย่างนี้แล้วปวดได้นะสวัสดีสวัสดีสวัสดีพวกไอ้ขบทมันด่าเลยประยุทธ์นี่ก็จริงมีหามากเลยกลายเป็นบทสรุปไป